หัวหน้าทีมอุ้มฆ่าแล้วก็ลูกทีมถูกตำรวจจังหวัดชุมพรนำตัวออกจากห้องขังเพื่อที่จะสอบสวนเพิ่มเติมค่ะโดยทั้งสองคนนั้นก็ยังคงให้การปฏิเสธนะคะโดยบอกว่าไม่ได้เป็นคนที่ลงมือฆ่าค่ะเพียงแต่ว่าได้รับแจ้งจากเจ้อ้วนภรรยาของเสี่ยหมาดเจ้าของสนามไก่ชนให้นำศพนั้นไปทำอำพรางไว้เท่านั้นนะคะล่าสุดทั้งสองคนก็ถูกนำตัวส่งศาลฝากขังค่ะนายสมชัยรัตนะหัวหน้าทีมอุ้มฆ่าแล้วก็นายพระรหัสเอียดตนถูกตำรวจสภ.นาสักอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนำตัวออกจากห้องขังเพื่อที่จะสอบสวนเพิ่มเติมการสอบสวนตำรวจก็ได้แยกห้องสอบสวนค่ะโดยนายสมชัยยังคงให้การปฏิเสธว่ามีส่วนลงมือฆ่าโดยอ้างว่าตัวเองนั้นได้รับแจ้งจากนางวันเพ็ญธัญพงษ์พานิชหรือว่าเจ้อ้วนภรรยาของนายขนบสมหวังหรือว่าเสี่ยหมาดให้มารับศพเท่านั้นระหว่างสอบสวนก็มีเพื่อนสนิทของนายสมชัยเฝ้าติดตามอยู่ตลอดเวลาค่ะส่วนนายพฤหัสเบื้องต้นก็ยังคงให้การภาคเศษเช่นเดียวกันก็บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นกับการอุ้มฆ่าเสี่ยหมาดแต่อย่างใดค่ะอย่างไรก็ตามตำรวจก็มีหลักฐานซึ่งก็มีความเชื่อมโยงกันกับคดีอุ้มฆ่าเสี่ยหมาดดังกล่าวต่อมานะคะพนักงานสอบสวนก็ได้ควบคุมตัวทั้งสองคนเนี่ยไปส่งศาลจังหวัดหลังสวนผัดแรกผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามนายสมชัยว่าลงมือฆ่าเสี่ยหมาดคนเดียวหรือไม่นายสมชัยก็บอกว่าให้ไปถามตำรวจเองค่ะเพราะว่าได้ให้การเอาไว้หมดแล้วและเมื่อถามอีกว่าให้ภรรยาหาหลักฐานเพื่อยื่นประกันตัวหรือไม่นายสมชัยก็บอกว่าไม่ค่ะมีรายงานเพิ่มเติมว่าในคดีอุ้มฆ่าเสี่ยหมาดเจ้าของสนามไก่ชนอำเภอสวีจังหวัดชุมพรอีกทั้งยังนำศพไปฝังดินอำพรางคดีในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตำรวจนั้นได้ขออนุมัติศาลจังหวัดหลังสวนออกหมายจับในส่วนของพัวพันผู้ก่อเหตุในการอุ้มฆ่านั้นมีจำนวน5รายจับตามหมายศาลและจำนวน3รายค่ะเหลืออีก2รายที่ยังไม่สามารถติดตามจับกุมตัวได้แต่คาดว่าน่าจะได้ตัวเร็วๆนี้ส่วนคนอื่นๆที่มีส่วนร่วมในคดีอุ้มฆ่าเสี่ยหมาดนั้นก็แยกออกเป็น2กลุ่มนะคะอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่รับซื้อรถของเสี่ยหมาดกลุ่มนี้เนี่ยตำรวจได้ออกหมายจับไว้2คนแต่รายงานล่าสุดก็ทราบว่าตำรวจนั้นได้ประกบติดตามตัวได้แล้วในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีทั้ง2คนก็อยู่ระหว่างการควบคุมตัวมาก็กำลังเดินทางมาที่สภ.นาสักช่วงหัวค่ำของวันนี้ค่ะ